เป็นที่ฮือฮาอย่างยิ่งสำหรับความรักที่ไร้สิ่งกีดขวางกั้นระหว่างสองสาวหญิงแท้แต่งงานกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่นครราชสีมาวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าที่บ้านเลขที่94หมู่ที่11บ้านดอนเข็มตำบลบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดงานมงคลสมรสขึ้นระหว่างนางสาวสาตพรเนตรไลหรือหนันอายุ29ปีชาวอำเภอคงกับนางสาววาสนาสินสิริหรือโบอายุ30ปีชาวจังหวัดปราจีนบุรีโดยทั้งคู่เป็นสาวสวยหญิงแท้ในช่วงเวลา 8:09 นาทีได้มีการจัดพิธีแห่ขันหมากตามประเพณีของฝ่ายชายเพื่อมาสู่ขอฝ่ายหญิงแต่ครั้งนี้เป็นหญิงแท้มาสู่ขอหญิงแท้ด้วยกันมีการนำเอาหัวหมูข้าวต้มมัดไก่นึ่งเครื่องขันหมากจัดทำตามประเพณีครบทุกอย่างฝ่ายเจ้าสาวนะคะฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะสองท่านมารอรับขันหมาก2คนนะคะเพราะว่าทางนี้ใหญ่เลยนะเจ้าบ่าวเจ้าใหญ่นะเดี๋ยวรอมาเต้นกับเจ้าสาวหน่อยที่วางแล้วก็เดินออกมาข้างนอกเลยค่ะเพราะว่าสถานที่อาจจะคับแคบนิดนึงนะคะยังไม่ได้รับประทานอาหารนะคะก็เชิญก่อนจะเข้าบ้านเจ้าสาวก็ต้องผ่านประตูเงินประตูทองหลังจากที่ผ่านประตูเงินประตูทองไปแล้วเจ้าสาวก็ได้มารับเจ้าบ่าวเข้าไปในบ้านเพื่อทำพิธีสู่ขอโดยมีการบอกผีปู่ย่าตายายหลังจากนั้นมีการตรวจนับเงินซึ่งเป็นสินสอดของฝ่ายเจ้าบ่าวจำนวนเงิน 70,000 บาทสร้อยคอและแหวนทองคำหนัก7บาทหลังจากนั้นคุณหนันได้สวมแหวนและสร้อยคอทองคำให้กันและกันทั้งนี้คุณหนันได้บอกว่าได้รู้จักกับคุณโบผ่านทางโลกออนไลน์ตัวเองมีอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาส่วนคุณโบมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของชำอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีโดยคบหาดูใจกันมาประมาณ8เดือนจึงตัดสินใจแต่งงานกันเนื่องจากมีความคิดที่ตรงกันชอบอะไรเหมือนกันต่างคนก็ต่างเป็นโสดและจิตใจเป็นผู้หญิงทั้งคู่จึงอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยญาติทั้งสองฝ่ายก็ไม่ขัดข้องจึงได้จัดงานแต่งให้กับทั้งคู่หลังจากนี้คุณหนันก็จะลาออกจากผู้ช่วยพยาบาลเพื่อมาเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้านใช้ชีวิตคู่อย่างเรียบง่ายตามประสาของคนรักกันตอนนี้ YouTube มติชนทีวีมีคนติดตามมากกว่าล้านคนแล้วนะคะเพื่อไม่พลาดกับการติดตามรับชมข่าวสารในวงการบันเทิงและข่าวสีสันฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ด้วยนะคะ